ความจริงคดีบอสจากวิชาถึงนายกโยนให้ปปท.เข้าสู่กระบวนการลากถ่วงเต็มรูปแบบประชาธิปัตย์จับมือก้าวไกลยื่นแก้ไขตัดอำนาจสว.เพื่อไทยไม่เอาด้วยส่งสัญญาณชัดแมวจูบปากลุงแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NJR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาต้องบอกว่ากำลังอยู่ในช่วงไคลแม็กซ์สำคัญตามที่วิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องบอสได้ส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ให้แก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเชื่อกันว่าจากผลสอบที่วิชามหาคุณได้ย้ำหนักแน่นต่อสื่อด้วยทั้งคำพูดและเอกสารมีทั้งตำแหน่งชื่อย่อและพฤติกรรมชนิดที่ว่ากระจ่างกันทุกช็อตรวมไปถึงการขุดคุยเพิ่มเติมข้อมูลทั้งคลิปเสียงบทสนทนาตำรวจกับอัยการแถมแว่วว่ายังมีภาพถ่ายในห้องที่มีการปั้นความเร็วรถต่างๆเป็นหลักฐานคำตอบที่ชี้ให้เห็นชัดว่าคดีบอสมีกระบวนการวิ่งเต้นช่วยเหลือฟอกขาวโดยการร่วมมือกันของกลุ่มบุคคลระดับสูงของรัฐทั้งอัยการตำรวจกรรมาธิการสนช.และทนายถือเป็นความอัปยศของระบบยุติธรรมที่ถูกครอบงำโดยเครือข่ายใหญ่สร้างความอับอายและเสียหายแก่ประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งหมดจึงเหลือแค่การเปิดเผยรายงานนี้ออกมาให้สังคมได้รับรู้เหมือนที่คณะกรรมการชุดวิชาได้รู้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่านายกจะเปิดเผยหรือไม่เมื่อรัฐบาลและนายกได้ผลสอบจากวิชามหาคุณมาแล้วสิ่งที่สังคมตั้งตารอและจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือนายกจะแสดงความกล้าหาญเปิดเผยความจริงต่อสังคมแค่ไหนเวลาผ่านมาหลายวันโดยที่มีองค์กรต่างๆคอยตามจี้ตามทวงนายกให้เปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบแบบไม่ตัดทอนไม่ปิดบังข้อมูลและที่สำคัญต้องเร่งเอาคนผิดมาลงโทษโดยเร็วเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบยุติธรรมกลับคืนมาแต่ไม่ว่าสังคมจะเรียกร้องแค่ไหนฟังว่าล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนครับนายกปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายงานรายชื่อเกี่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีบอสซึ่งเป็นตามข้อสรุปของคณะกรรมการตรวจสอบโดยโยนให้เป็นหน้าที่ของปปท.หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นฝ่ายดำเนินการข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าได้คุยกับวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและให้เอาข้อมูลทั้งหมดไปให้ปปท.สังคายนาและสังเคราะห์ออกมาแล้วค่อยเปิดเผยในขั้นตอนนั้นเหตุผลที่เปิดไม่ได้ตอนนี้เพราะไม่อยากไปก้าวล่วงพูดก่อนจะดูไม่ดีเรื่องนี้ต้องกลับมาที่คำถามที่ว่าทำไมนายกถึงไม่เปิดเผยรายงานเปิดเผยรายชื่อตามผลสอบที่วิชามหาคุณสรุปมาให้สังคมรู้ก่อนแล้วค่อยส่งให้ปปท.จัดการผู้เกี่ยวข้องจะผิดหรือไม่ผิดอย่างไรนั้นค่อยว่าไปตามเนื้อผ้าตามกระบวนการไม่ดีกว่าหรือที่สำคัญเวลาในการสอบการทำงานของปปท.ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นี่ยิ่งทำให้สังคมสงสัยอีกว่าเรื่องนี้นายกกำลังจะประวิงเวลาไปเรื่อยๆใช่หรือไม่เพียงพอเพื่อปกป้องปกปิดผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละคนที่เกี่ยวโยงกับเครือข่ายใหญ่ใกล้ตัวนายกเป็นดีปสเตทที่มีอำนาจบารมีเหนือรัฐบาลแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องนายกถึงกับไม่สนเสียงของประชาชนเลยหรือถ้านายกเอาแต่เตะทวงยื้อเวลาแบบนี้บอกได้เลยครับว่าจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของระบบยุติธรรมและของรัฐบาลเสื่อมถอยลงไปอีกและการที่นายกไม่กล้าเปิดเผยรายชื่อคนที่มีเอี่ยวกับคดีบอสกับโยนกลองไปที่ปปท.บทสรุปคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่างานนี้สู่กระบวนการลากทวงเวลาเต็มรูปแบบนั่นเองหลังจากมีสมาชิกวุฒิสภาสว.ส่วนหนึ่งนะครับออกมาขานรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะไม่ขวางการแก้ไขมาตรา272เกี่ยวกับอำนาจของสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามที่กระแสสังคมเรียกร้องโ
ด้วยเห็นว่าสวชุดนี้เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของคสช.ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็นล่าสุดครับ8กันยายนกลุ่มสสประชาธิปัตย์และพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นแกนหลักก็ได้รวบรวมรายชื่อสสได้99รายชื่อยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยกเลิกมาตรา272ต่อในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยใน99รายชื่อนั้นประกอบด้วยสสจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลรวม13พรรคซึ่งในซีกของฝ่ายค้านก็ประกอบไปด้วยพรรคก้าวไกล54คนพรรคประชาชาติ6คนพรรคเพื่อชาติ5คนพรรคเสรีรวมไทย10คนพรรคพลังปวงชนไทยพลังปวงชนไทย1คนส่วนสสฝ่ายรัฐบาลประกอบด้วยพรรคประชาธิปัตย์16คนพรรคภูมิใจไทย1คนพรรคชาติไทยพัฒนา1คนนอกนั้นเป็นสสบัญชีรายชื่อจากกลุ่มพรรคเล็กได้แก่ดำรงพิเดชพรรครักผืนป่าประเทศไทยมงคลกิจสุขสินธารนนท์พรรคไทยศรีวิไลพีรวิทย์เลื่องลือดลภาคพรรคไทยรักธรรมพิเชษฐ์สถิรชวาลพรรคประชาธรรมไทยและสุรทินพิจารณ์พรรคประชาธิปไตยใหม่เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้สสประชาธิปัตย์ที่ออกมาประกาศเสนอแก้มาตรา272นั้นเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มกบฏปชปที่นำโดยสาธิตวงหนองเตยสสตรังเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชอันวาสาและสสปัตตานีพนิษฐ์วิกิตเศษสสบัญชีรายชื่อซึ่งกลุ่มนี้ปกติจะมีไม่ถึง10คนที่ออกมาเคลื่อนไหวแบบไม่เป็นไปในทางทิศเดียวกับพรรคแต่ครั้งนี้กลับมีถึง20คนซึ่งภายหลังสสสุราษฎร์ธานีมาขอถอนชื่อออก4คนจึงเหลือ16คนหรือว่าพรรคหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้สสมาร่วมลงชื่อเสนอญัตติทั้งที่พรรคร่วมรัฐบาลมีมติไปแล้วว่าเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียวก็คือแก้มาตรา256เพื่อตั้งสสรมายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกข้อสังเกตที่พูดถึงมากกันตอนนี้ก็คือญัตตินี้ไม่มีชื่อสสจากพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำฝ่ายค้านและพรรคพลังประชารัฐแกนนำฝ่ายรัฐบาลร่วมลงชื่อแม้แต่คนเดียวอาจมองได้ว่าที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เดิมมีการขบเหลี่ยมกันมาตลอดทั้งในด้านบทบาทการนำในสภานอกสภาหรือแย่งชิงฐานเสียงมวลชนเมื่อวันที่25สิงหาคมที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อตั้งสสรยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่พรรคก้าวไกลก็ไม่ร่วมลงชื่อสนับสนุนโดยอ้างว่าร่างแก้ไขนี้มีข้อจำกัดไม่แตะหมวด1และหมวด2และอำนาจสว.เมื่อพรรคก้าวไกลยื่นแก้ไขมาตรา272ตามกระแสเรียกร้องของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่กำลังเคลื่อนไหวชุมนุมอยู่ในขณะนี้พรรคเพื่อไทยจึงไม่ร่วมลงชื่อด้วยซึ่งอาจจะอ้างว่าไม่ต้องการเดินตามเด็กหรืออาจจะมีข้ออ้างว่ารายละเอียดแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญนี้ไม่ตรงกับแนวทางของพรรคซึ่งทางพรรคอาจเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมไปอีกภายหลังก็ได้แต่ก็มีคอการเมืองที่ตีความปรากฏการณ์นี้ไปลึกกว่าที่เห็นว่านี่คือสัญญาณชัดว่าเพื่อไทยจูบปากกับพลังประชารัฐหรือแม้วคืนดีกับลุงเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันในอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ